วันนี้ค่ะก็จะมาเล่าถึงคนที่มีตาขี้เกียจข้างหนึ่งหรือศักยภาพของการมองในตาสองข้างนั้นมีความแตกต่างกันนะถ้าเวลาเราตรวจคนไข้เนี่ยบางครั้งนะคะเราจะพบว่าตาสองข้างเนี่ยมีค่าสายตาต่างกันมากๆเลยเช่นข้างหนึ่งสั้น200ข้างหนึ่งสั้น800ข้างหนึ่ง100อีกข้างหนึ่งเอียงเยอะมากเลยคนกลุ่มนี้บางครั้งเนี่ยค่ะต้องดูเรื่องสำคัญมากๆเลยนะว่าตาข้างที่สายตามากกว่าเนี่ยศักยภาพของการมองเห็นนั้นน่ะได้ดีที่สุดเท่ากับอีกข้างหรือเปล่านะอันนี้เราเรียกว่าตาขี้เกียจก็คือว่าตรวจดูเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่การอ่านเนี่ยศักยภาพของการอ่านสู้อีกข้างไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วสมมติถ้าเราทำเลสิกหรือเลกสมายเรามีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจค่ะว่าหลังทำเสร็จออกมาแล้วนะคะการมองเห็นของสองข้างนั้นน่ะก็จะไม่ได้เท่ากันด้วยแน่นอนค่ะเลสิกหรือดิเรกสมายถ้าเราทำตอนอายุเยอะแล้วนะไม่ได้ช่วยรักษาภาวะตาขี้เกียจนั้นเลยเราทำเพื่อทำให้เราไม่ได้ใช้แว่นหรือพึ่งแว่นน้อยเท่านั้นแต่ตาขี้เกียจนั้นยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ที่ตาสองข้างต่างกันมากหรือมีตาขี้เกียจสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอทำเลสิกหรือดิเรกสมายออกมาแล้วนะคะเบสคอร์เรกหรือค่าการมองเห็นที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยอีกข้างนึงกับอีกข้างนึงนั้นไม่เท่ากันข้อแนะนำก็คือว่าจงใช้สองข้างไปพร้อมกันเสมอไม่ต้องปิดตาเช็คทีละข้างแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมตาอีกข้างหนึ่งถึงไม่ชัดเท่าตาอีกข้างหนึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้จงใช้สองตาไปด้วยกันนะคะ